หลังจากที่เราได้เรียนรู้ไอ้ตัวกระบวนการเขียน GUI นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมโพเนนต์ไม่ว่าจะเป็น Layout Manager หรือว่าการตกแต่งหน้าตาด้วยสีด้วยฟอนต์อะไรต่างๆแล้วนะครับแต่ว่าทีเนี้ยมันจะมีข้อสังเกตอยู่ข้อหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าเราเขียนโปรแกรมขึ้นมาโดยใช้เป็น AWT นะครับใช้คอมโพเนนต์ในกลุ่มของ AWT เนี่ยเมื่อเรารันโปรแกรมนะครับตัวอย่างเช่นอาจารย์เปิดโค้ดเก่าของอาจารย์ขึ้นมานะครับแล้วอาจารย์รันโปรแกรมปุ๊บนะครับรันโปรแกรมขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับรันโปรแกรมขึ้นมาแบบนี้อาจารย์จะมากดกากบาทปิดหรือจะปิดโปรแกรมเนี่ยปิดไม่ได้นะครับปิดโปรแกรมไม่ได้นะครับปิดโปรแกรมไม่ได้จะทำยังไงอ่ะนะครับปิดโปรแกรมไม่ได้จะทำไงแล้วสมมติว่าโปรแกรมไอ้ตัวนี้อาจารย์รันอยู่เนาะแล้วไปเผลอไม่ยอมปิดนะแล้วอาจารย์จะไปกดรันใหม่กดรันใหม่ปุ๊บมันก็ได้เป็นโปรแกรมอีกตัวนึงขึ้นมาเอ้าแล้วทีนี้จะทำยังไงล่ะเนี่ยจะทำยังไงให้มันปิดโปรแกรมได้นะครับกากบาทปิดก็ไม่ปิดเกิดไปรันเพิ่มเติม3ตัวอย่างเงี้ยอยู่ๆก็เกิดเป็นโปรแกรมขึ้นมา3ตัวนะครับปิดไม่ได้เลยสักตัวเดียวนะครับตัวนี้มันจะเป็นเรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นข้ออย่างหนึ่งที่ทำให้ AWT เนี่ยมันเขียนสำหรับคนที่เริ่มเรียนรู้ใหม่นะครับจะเขียนเข้าใจยากนิดนึงว่าทำไมอุตส่าห์เขียนมาแล้วทำไมกดกากบาทปิดมันไม่ปิดเหมือนโปรแกรมปกติทั่วไปเนื่องจากว่าAWT เนี่ยมันเป็นชุดคำสั่งที่เป็นชุดคำสั่งมาตรฐานขั้นต่ำสุดๆเลยของ Java นะครับการเขียนการทำงานของปุ่มกากบาทปิดเนี่ยเราสามารถเขียนโค้ดควบคุมการทำงานมันได้ตอนนี้เราไม่ได้เขียนคำสั่งควบคุมมันแล้วก็เลยมันไม่รู้จะทำอะไรครับกากบาทปิดแล้วไม่รู้จะทำอะไรฉะนั้นกดแล้วมันก็ไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเรารันอยู่ใน Eclipse นะครับสมมติเรารันโปรแกรมค้างอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราไปกดกากบาทปิดนะครับมันจะปิดเฉพาะตัวล่าสุดที่มันมีนะครับตัวล่าสุดที่มันมีอยู่นะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราดูตรงนี้นะเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีเทอร์มินอลนะครับมันจะมีเทอร์มินอลอยู่บางตัวที่มันเป็นกากบาทอย่างเงี้ยนะครับเราลองกดกากบาทตัว2ตัวนี้นะครับกดกากบาท2ตัวเนี้ยมันก็จะเห็นเป็นปุ่มโผล่ขึ้นมาอีกปุ่มนึงนะครับก็กดกากบาทไปปุ๊บอ่ะเฟรมสุดท้ายหายไปเห็นไหมครับคือเทอร์มินอลเนี่ยหรือว่าตัวคอนโซลเนี่ยมันจะมีหลายตัวซ้อนๆกันอยู่ฉะนั้นเราถ้ามันยังมีตัวกรรมค้างหรือมันมีกดกากบาทตรงนี้ได้นะครับให้เรากดกากบาทปุ๊บแล้วก็กดสต็อปให้มันเรียบร้อยทุกตัวมันถึงจะกากบาทปิดไปได้นะครับฉะนั้นนี่คือการปิดโปรแกรมนะครับปิดโปรแกรมถ้าเกิดเรารันโปรแกรมค้างอยู่ไม่ว่าเราจะรันกี่ครั้งก็ตามครับเรารันมา 3-4-5 ครั้งก็ตามแล้วเราลืมปิดแล้วกดกากบาทปิดมันปิดไปตัวเดียวไม่ได้นะครับเราก็กดตรงปุ่มนี้แล้วก็กดซ้ำกดอย่างเงี้ยให้มันปิดไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมันกดไม่ได้แบบเนี้ยก็คือโปรแกรมทุกตัวที่เราใช้เนี่ยมันปิดไปแล้วนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่เรายังไม่สามารถที่จะกดกากบาทเพื่อสั่งปิดโปรแกรม GUI ที่เราเขียนได้นะครับแต่ว่าถามว่าเราเขียนได้ไหมได้แน่นอนครับเดี๋ยวในเลคเชอร์หน้านะครับในเลคเชอร์หน้าเราจะมาพูดถึงว่าเราจะกดกากบาทปิดเราจะทำยังไงเราจะเขียนยังไงให้กากบาทปิดได้หรือเราจะมีคอมโพเนนต์หรือมีคำสั่งอะไรที่แบบช่วยให้เราเขียนโปรแกรมให้มันสะดวกยิ่งขึ้นสามารถกากบาทปิดโปรแกรมได้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าในสไลด์นี้อาจารย์ขอโฟกัสไปที่คอมโพเนนต์ในกลุ่มของ AWT ก่อนซึ่งเป็นคอมโพเนนต์พื้นฐานเลยว่าบัตทอนอะไรต่างๆมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพอเราทำแล็บนะครับทำแล็บก็คือเราจะใช้คอมโพเนนต์ในส่วนของ AWT เนี่ยในการเขียนการบ้านเขียนแล็บนะครับซึ่งแล็บมีอยู่ไม่กี่ข้อเองถ้าเข้าใจคอนเซปต์ของ OOP การสร้างออบเจกต์การเซตค่าต่างๆการวางเลเยอร์อะไรต่างๆพวกนี้เราจะทำแล็บได้ไม่ยากนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูในแล็บกันว่าแล็บเราจะเขียนโปรแกรมได้ไงบ้างส่วนการเรื่องกากบาทปิดโปรแกรมอาจารย์แนะนำว่ากดกากบาทตรงเฟรมตรงนี้ก่อนนะครับในโปรแกรม Eclipse ให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับ